ดีค่ะวันนี้พบกับครูถุงกันและอักษรอ่อนเลินครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่อง uh, have got has got ไปใช่ไหม personal thing uh, ทีนี้วันนี้เหมือนเป็นภาคต่อของคราวที่แล้ว คราวที่แล้วเนี่ยเราแค่บอกว่า have got has got ใช้บอกอะไระใช้บอกสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เรามี no personal things หรือว่า parts of the body ใช่ไหมร่างกายของเรามีอะไรมีลักษณะเพิ่มเติมอย่างไรทีนี้เดี๋ยววันเนี้เราจะมาลงรายละเอียด grammar ก,กันนิดนึงนะคะเรื่องดีเทลการใช้ have got has got มาดูหน้านี้กันเลยหน้าแรกนะคะครูจะ ให้นักเรียนเห็นอยู่4กรอบใช่ไหม Affirmative กรอบนี้คือประโยคบอกเรา Negative อันนี้คือประโยคปฏิเสธ Interrogative เหล่านี้คือประโยคคำถามแล้วก็ Short answers คือวิธีตอบนะคะวิธีตอบในคำถามเดี๋ยวเรามาโฟกัสทีละอันกันก่อนนะคะอันแรก Affirmative อืม a f f i r m ร t ม v ทประโยคบอกเล่าเราก็จะเห็นแล้วล่ะ I ใช้ have ใช่ไหม I คู่กับ have got อ่า you ก,ก็ยังเป็น have got แต่พอเป็น he she it เปลี่ยนแล้วนะ he she it เปลี่ยนเป็น has got อา You we there? Oh we you there? Have got อ่ายังเหมือนเดิมมีแค่ he she it เท่านั้นแหละที่ไปใช้ h a s got นะคะนอกนั้นเขาใช้ have got กันหมดเลยอ่าอันนี้จะจำง่ายขึ้นอ่าปกติเลยถ้าเราจะบอกว่าเรามีถูกไหม I have got short hair อ uh, ่าชันผมสั้นนะคะ you have got short hair อ่ะคุณนะมีผมสั้นนะคะ he has got short hair เขาผู้ชายคนนั้นมีผมสั้น she has got short hair อ่าลอนมีผมสั้น it has got short hair อาจจะมีหมาพันหนึ่งนะที่โดนตัดตัดขนแล้วเหมือนผมสั้นอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ we have got short hair คือพวกเรา,ามีฉันด้วยใช่ไหมแล้วก็มีเขาอีกคนนึงเนี่ยเป็นพวกเราผมสั้นเหมือนกัน UVJ พวกนี้นะคะข้างล่างเนี่ยหมายถึงมากกว่า1คนใช่ไหมพวกเรา,ามากกว่านคน y o คน U ในที่นี้คือพวกคุณอนะ่ะสองคนไม่ใช่ U คนเดียวแล้วก็ they พวกเขามากกว่า1คนอยู่แล้วเนาะใช้คำว่าพวกใช้ have got short hair ประโยคบอกเล่าง่ายๆเลยเบสิกทีนี้มาดูประโยคปฏิเสธกันบ้างป๊าปมาเลย I haven't got haven't got haven't คำนี้มาจาก have not เขาย่อลงมาเหลือแค่ haven นะคะตัวเต็มของมันคือ have got อไม่ใช่เขาย่อลงมาเป็น haven นะคะตัวเต็มของมันคือ have not อ have not got long hair คือฉันเนี่ยไม่ได้มีผมยาวฉันไม่ได้มีผมยาวนะอีกตัวหนึ่ง you haven't got long hair haven t. ก็คือ have not เนาะ got long hair คุณไม่ได้มีผมยาว he she it เหล่านี้ใช้ hasn't got hasn't got hasn't มาจากคำว่า has not อ่าย่อเหลือแค่ hasn't ย่อเพื่ออะไรทั้ง h a v e not hasn't o ย่อเหลือ hasn't hasn't ทำไมเพราะว่าทำให้เราออกเสียงง่ายขึ้นอ่าสะดวกสบายที่จะพูดนั่นเองนะคะคือ I have not got มันยาวไงเหนื่อยย่อให้เหลือสั้นๆ I haven got he hasn't got ประมาณนี้นะคะอ่าสุดท้าย you, we, they อ่าคำนี้ก็หมายถึงพวกเขาพวกคุณพวกเราเนาะใช้ haven t got have not ปกติเลย long hair ก็คือพวกเราพวกคุณพวกเขาไม่ได้มีผมยาวอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ปเป็นปฏิเสธเนาะแค่ใส่ not เข้าไปเท่านั้นเองโอเค ไปดูประโยคคำถามกันบ้างาดูประโยคคำถามกันบ้างเกิดอะไรขึ้นพอเป็นประโยคคำถามแล้วต่างนะต่างจากประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธนะต่างเยอะเลยม,มีตรงนี้แหละ question mark เนาะเป็นสัญลักษณ์ของประโยคคำถามมาละมาแน่นอนทุกประโยคคำถามจะต้องมี question mark แน่นอน ทีนี้มีอะไรเปลี่ยนไปอีก have ไง have has ปกติจะอยู่หลังประธานใช่ไหม uh, I have got ใช่ไหมตอนนี้เขาไปอยู่ไหนโหโดนดึงไปอยู่ข้างหน้ากระโดดไป,ปนี่อยู่ข้างหน้านะคะตรงนี้ก็เหมือนกันกระโดดไปอยู่ข้างหน้ากระโดดไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยทั้ง have ทั้ง has เมื่อทำเป็นคำถามถามูกไหม ยังเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามก็ยังใช้ I คู่กับ have เหมือนเดิม You have, we, you, they have เหมือนเดิม He/she/it ก็ยังใช้ has เหมือนเดิมเพียงแค่ดึงข้าไปไว้ข้างหน้าย้ายเข้าไปไว้กระโดดชึบแล้วก็เติม question mark ข้างหลังเท่านั้นเองก็จะกลายเป็นประโยคคำถามนะคะแต่ประโยคคำถามแบบนี้เนี่ยมันคือประโยคคำถามแบบ yes/no question เราตอบได้แค่ yes หรือว่า no uh huh. วิธีตอบอย่างเช่นคำถามแรก have I got blue eyes uh huh. ฉันมีตาสีฟ้าไหม uh huh. ตาสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นฝั่งทางยุโรปเนาะที่เขามีตาสีฟ้าฝั่งเอเชียของเราก็จะเป็น dark eyes นะคะเป็นตาสีเข้มๆเ,เนาะ uh huh. มาดูวิธีตอบเขาตอบได้แค่ yes หรือว่า no ถ้า yes ถาม yes I have อย่างนี้ใช่ไหมตอบถ้าตอบ no ก็ no I haven't ฉันไม่ได้มีประมาณนี้นะคะถามตรงนี้อีก yes you have ใช่ไหม yes you have no I haven't ทีนี้ครูเคยพูดไปแล้วว่าถาม ยตอบไอถามไอตอบยนะสลับกันนิดหน่อยถามไอตอบยถามยตอบไอใช่ไหมอืมถามยเลิฟไข่ตอบไอเลิฟยโอเค okay. สลับกันทีนี้แต่ว่าข้ออื่นนะ่ะไม่สลับนะถามฮีชีอิดตอบฮีชีอิดเหมือนเดิมอ่านะถามยวีเ y ตรงนี้ยตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณคนเดียวไง แปลว่าคุณสองคนก็ตอบ y o u we, t h e y เหมือนเดิมค่ะสังเกตนิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวระบายสีให้เวลาตอบ no ใช่ไหมจะต้องเป็น haven't no I haven't no you haven't no he s h e it hasn't หรือว่า no we you they haven't อย่างนี้เป็นต้นจะต้องใส่น็อตเข้าไปตรงหลัง have has ของเราด้วยนะคะถ้าเราจะตอบว่าไม่ไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นประโยคแรกนะคะ have i got blue eyes อ่าเห็นไหมครูเสียงสูงขึ้นในตอนท้ายนะคะ have i got blue eyes ทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองพูดนะคะออกเสียงสูงท้ายคำตามครูนะคะอ่าประโยคแรก have i got blue eyes โอเคประโยคที่สอง Have you got blue eyes อ่าต่อมาประโยคที่สาม Has she got blue eyes โอเคสุดท้าย Have we got blue eyes อ่าขึ้นเสียงสูงทั้งหมดเลยนะคะมาดูตรงนี้ทดสอบกันหน่อยนิดหนึงนิดหนึงนะคะ อ่าเราจะเห็นตัวละครตัวละครจากเรื่องอะไรเอ่ยเคยดูกันหรือเปล่าอะจาก Star Wars นะคะ Star Wars อืมตอนนี้ก็มีมาให้เราเห็นประมาณ5ตัวละครนะทีนี้เขาจะให้เราอะใส่ h a v e God หรือว่า h uh, a s n n g o t God, ลงไปนะคะเป็นประโยคบอกเล่าหรือว่าปฏิเสธอ่าให้เราดูดูคาแรคเตอร์ของเขาก่อนแล้วก็ ลองใส่ลงไปดูนะคะอ่ะมาเขาทำตัวอย่างมาให้ข้อที่หนึ่ง Queen a m i d t l a and Princess Leia have got อ่าทำไมถึงเป็น have got เพราะว่าสองคนไงคะ Queen a m i d t l l a กับ Princess Leia นับเป็น they ถูกไหมสองคน they have got ถูกแล้ว Long brown hair อ่ามีผมยาวสีน้ำตาลนะคะ they ดด t blue eyes ดูสิตาสีฟ้าหรือเปล่าอ๋อ oh, ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาเป็นยังไงเขาเป็น dark eyes t h uh, e y เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็ต้องเป็น they t h e y haven got blue eyes โอเคต่อไปข้อสอง look dot 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 a b e a r d อ hmm. ืมมีคราวหรือเปล่า look look คือคนไหนคือคนนี้มีคราวไหมคะอ่าไม่มีถ้าไม่มีก็ใส่ look นับเป็น he เนาะเขาคนเดียวผู้ชาย he อะไรเอ่ยคู่กับ he has ทำให้เป็นปฏิเสธก็กลายเป็น hasn't got a beard อ่าต่อมา he dot dot fair hair fair hair เคยพูดไปแล้ว fair คือสีอ่อนๆน,นะคะสีอ่อนๆใช่ไหมผมเขาเป็นสีอ่อนๆถูกหรือเปล่าอ่าถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ทำให้เป็นประโยคบอกเล่าซะนะคะก็คือ he ใช้คู่กับ has เนาะ has got fair hair เขามีผมสีอ่อนๆนะคะต่อไปข้อ3 Jar Jar Binks คนนี้คือ Jar Jar Binks นะคะ,ะเขาบอกว่าอะไร dot 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 a big mouth มีปากที่ใหญ่ใช่หรือเปล่าใช่คือปากเนี่ยรวมทั้งเนี้ยค่ะไม่ใช่แค่ริมฝีปากนะทั้งหมดของปากอ่า big mouth ก็ใส่ไปเลย He has เนาะเพรว่านับเป็นคนเดียว got a big mouth แล้วยังไงต่อ เขาบอกว่า he dot d long ears too ยาวไหมอ่ะหูยาวก็เป็นประโยคบอกเล่าทั่วไปเนาะ he คู่กับ h a s อยู่แล้ว got mm. long ears too อ่ะทีนี้ดูข้อสี่โยดาโยดาคือคนนี้นะคะ Yoda ยังไงดี ot, dot 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 big ears ่ะ มีหูที่ใหญ่หรือเปล่ามีเพราะฉะนั้นใส่ has got นะเพราะว่าเขาคือคนคนเดียวใช่ไหมก็ใส่ has got big ears แล้วสุดท้ายก็ he dot dot big nose มี big nose หรือเปล่าคุณว่ามันเล็กนะถูกไหมเล็กเพราะฉะนั้นก็ he ทำให้เป็นปฏิเสธใช้ has อยู่แล้วเนาะเติม erm not แต่ว่าครูอยากได้แบบตัวย่อนะคะครูก็เลยทำเป็น has n t got a big nose ต่อมาเรามาดูข้อนี้กันนิดนึงนะคะเราจะเห็นคำศัพท์เหล่านี้ big small big คือใหญ่ small คือเล็กคำเหล่านี้เนี่ยนะคะมีเอาไว้เพื่อใช้ขยาย ขยายความหมายของคำนามอย่างเช่นนี่คำนี้คำว่า eyes เขาก็จะบอกได้ว่า big eyes ตาใหญ่ small eyes ตาเล็กใช่ไหม eyes ใส่ s ด้วยคือสองข้างเนาะตาสองข้างนะคะต่อไป thin full คือ lips ตรงนี้คือริมฝีปากของเราใช่ไหม ริ่ฝี่ปากของเรามีบนกับล่างก็เลยใส่ s เป็น lips thin full ตรงนี้คือเอามาขยาย lips นะ lips <L ips S 2> เป็นคำนามนะเพื่อบ่งบอกว่าปากบางหรือว่าปากอวบอิ่มประมาณนี้นะคะปากเล็กหรือว่าปากอวบอิ่มอืมทีนี้ตรงนี้ small body small nose small eyes เพื่อใช้ขยายขยายอะไร เอา small เนี่ยมาขยาย body ก็เป็นร่างกายเล็กๆใช่ไหมหรือถ้าบอก small nose ก็คือเอามาขยาย nose เป็นจมูกเล็กๆอ่าเ,เอามาขยาย eyes ก็เป็นดวงตาเล็กๆนะคะนอกจากนี้ยังมี long กับ short ด้วยอา่า long short ในที่นี้เนี่ยเอามาขยาย hair เนาะ long hair ก็ผมยาวอา่า short hair ก็ผมสั้น นอกจากเราจะบอกว่าเรามีอะไรไม่มีอะไรด้วยการใช้ have got has got แล้วเนี่ยแล้วยังสามารถขยายคำที่เราอยากจะบอกว่ามีได้ด้วยนะอย่างเช่น I have got long hair คือจริงๆครูก็จะบอ,บอกก็ได้ว่า I have got hair ฉันมีผมใช่ไหมแต่ครูขยายให้นิดนึงว่า long hair ผมครูยาวนะคะคำพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ขยายความหมายเพิ่มเติมได้ อนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดหน้านี้กันนะคะเขาบอกว่า use the phrases to make true sentences about the character อ่า character คือไหนเนี่ยแหละเรา character from Star Wars นะคะจาก Star Wars เราสามารถเอาคำพวกเนี้ย big small eyes thin full lips small body small nose small eyes หรือว่า Long hair short hair พวกนี้มาใช้ describe เหล่าตัวละครเหล่านี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองคิดก่อนอ่าว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะ describe ได้ว่ายังไงบ้างนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอ,กอ่ะมามาดูกันว่าเขาจะ describe ว่ายังไงอ่าก่อนอื่นวอมหูค่ะวอมหูเพราะว่าครูจะให้ฟังด้วยนะคะวอมหูไปก่อนอ่า ฟังด้วยนะว่าเขาอ่ะ s c r i b e ว่าอย่างไรเริ่มเลยนะข้อหนึ่ง Luke Skywalker has got big eyes and he has got short hair and thin lips อะ Luke Skywalker has got big eyes and he got short hair and thin lips อไหมสามารถบอกได้นะว่า Luke, Luke Skywalker เนี่ยเขามี ลักษณะยังไงนะคาแรคเตอร์ภายนอกของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงผ่านการใช้ have got has got แล้วก็ใช้คำขยายคำนามอีกทีหนึ่งนะคะมาดู Queen Amidala เขาว่ายังไง Queen Amidala has got long hair and she has got big eyes Queen Amidala has got long hair and she has got big eyes long hair ผมยาวๆเนาะ big eye ตาโตนะคะ ่าคนต่อมา Princess Leia has, Le has got long hair and full lips อ่า Princess Leia has got long hair and full lips อ่า long hair ถึงแม้เขาจะมัดไว้แต่เราก็รู้ใช่ไหมว่า long hair อ่า full lips ปากอบอิ่มนะคะอ่าคนสุดท้ายอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่คนสุดท้ายจ่าจ่าบิงส่วน Jaja Binks has got big eyes and he has got full lips. Ah, uh, uh, Jaja Binks has got big eyes and he has got full lips. Ah, uh, big eyes. Ah, uh, then uh, full lips. But, I'm not Ah, Yoda, เขาจะ Describe describe Yoda? Yoda has got a small body. And he has got a small nose. He hasn't got small eyes. Ah, Yoda has got a small body. Ah, uh, And he has got a small nose. Ah, uh, like He hasn't got small eyes. Huh? He hasn't got small eyes. หมายความว่าเขาไม่ได้มีตาเล็กนะ.ก็แปลว่าเขาอะ ตาโตนั่นเองนะคะเราสามารถใช้แบบนี้ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวถัดไปนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยมาดูข้อนี้ข้อ4กับครูนะคะเขาให้รูปมาอนอ่านคนแรกชื่อเจนคนที่2ชื่อบ๊อบแล้วก็มีสิ่งของของเขาด้วยสิ่งของสิ่งของที่มีเพียงแค่เจนมีข้างบนแล้วก็สิ่งของเพียงแค่บ๊อบมี ้งงล่านะคะคสิ่งของที่เขามีร่วมกันหมายถึงว่าเขามีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตรงกลางอ,อย่างที่บอกไปกีตาร์กีตาร์เนาะดิจิตอลแคมิรากล้องดิจิตอลแคปหมวกกลอสถุงมือ,อมตรงนี้เขามีร่วมกัน s u n g นกลาเซส แว่นกันแดดบาสเกตบอลคงไม่ต้องเขียนทับศัพท์ให้เนาะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วมันคือลูกบาสเกตบอลวอ h นาฬิกาข้อมือสเกตบอร์ด hmm. ก็คือสเกตบอร์ด นะคะทับศัพท์ไปเลย Helmet หมวกกันน็อก Trainers ลรองเท้ากีฬาสุดท้าย i i y c l e อ่าอย่างที่บอกไป Bicycle ใช่ไหมคะ ก็คือล้อวงล้อสองวงล้อ,อรวมกันสร้างเป็นคำใหม่ bicycle ก็คือจักรยานอ,อันนี้คือสิ่งของที่เจนมีมีเหมือนกันแล้วก็บ๊อบมีอย่างเดียวนะคะมาดูฝั่งนี้เราเรียนไปแล้วแหละเรื่องการสร้างคำถามเนาะเขาจะดึง has มาไว้ข้างหน้านี่เห็นไหม has มาไว้ข้างหน้าแล้วก็มี q u e s t i o n mark ตามหลังด้วยเวลาจะตอบ no she hasn't นะ no I haven't ประมาณนี้นะคะลองดูข้อมูลจากกรอบรูปภาพเนาะแล้วเราลองมาเติมไปพร้อมๆกันนะคะ,ะจุดๆ,ๆตรงนี้ว่างไว้แล้วเราก็เห็นว่าตอนท้ายเนี่ยมี q u e s t i o n mark หืม ต้องเติมอะไรนะต้องเติมประโยคคำถามถูกไหมถ้าเราต้องเติมประโยคคำถามต้องเอา have has มาขึ้นหน้านะคะ b อบเป็นเด็กผู้ชายคนเดียวมีอยู่คนเดียวใช้ he แทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้ has ah has Bob got นะอย่าลืม got นะมาด้วยกัน has Bob got อ s k เกตบอร์ดใช่ไหมเสียงสูงอ s k เกตบอร์ดมีไหมมาดูสิโอนี่ไงเจอแล้วสเกตบอร์ดมีถ้าเขามีก็ตอบ yes ใช่ไหมมี yeshe has อ่าประมาณนี้นะคะถ้ามีต่อมาเจน Jane, เจนเด็กผู้หญิงคนเดียวใช้ she แทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรคู่กับ she has has ขึ้นหน้าเหมือนเดิม has เจนอย่าลืม got ต้องมาด้วยกัน has got เนาะ has Jane got a cap เสียงสูง has Jane got a cap มีหรือเปล่ามาหาดูนี่ไง cap มีเพราะฉะนั้นตอบ Yes. She has. นะต่อมาข้อ4นะคะขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เป็น Jane and Bob สองคนแล้วนะไม่ใช่คนเดียวสองคนแทนด้วย they ใช่ไหม they คู่กับ have ใส่ have Have Jane and Bob got uh, อย่าลืม got เด็ดขาด Sunglasses เขามีแว่นกันแดดหรือเปล่ามาดูตรงนี้ไงมีทั้งคู่นะคะมีทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอบ yes They have ต่อไปข้อสุดท้าย ก็ยังเป็น Jane and Bob อยู่ดีเนาะถ้า Jane and Bob อยู่ดีก็ยังเป็น h a v e อยู่เหมือนเดิม h hmm. a v e Jane and b อบ got อ่าคำนี้เน้นย้ำอีกรอบหนึ่ง have got has got มาด้วยกัน have Jane and Bob got cars cars ไใส S ค่าหลายคันเนาะก็คือมีคนละคันนั่นแหละ <laughs> อ่ะมาดูมีไหม cars ไม่เจอเลยถ้าไม่มีทำยังไงให้เป็นปฏิเสธถ้าไม่มี no ใช่ไหม no they have have เติมอะไรอีกเติม not แต่ว่าครูอยากได้แบบย่อนะคะ mm hmm. ก็เลยเป็น haven uh, อย่างนี้เป็นต้นนะคะ โอเคมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะคือเป็นประโยคใช่ไหมให้เราถามตอบกันคือนอกจาก have got กับ has got จะใช้บ่งบอกว่าเรามีอะไรไม่มีอะไรได้แล้วเนี่ยยังสามารถบ่งบอกได้ด้วยว่าเราไม่มีอะไรหรือว่าเราอยากจะรู้ว่าเขามีไหมเราก็ใช้ถามเขาได้ด้วยนะถามตัวเราเองก็ได้นะคะมีคนอื่นมาถามเราก็ได้ทีนี้จะทำยังไงล่ะเราถึงจะเก่งพูดคุยเกี่ยวกับ h a s got have got เก่ง เลือกใช้ถูกว่าอันไหนจะเป็นยังไงใช้คู่กับประโยคไหนตอนที่เราจะพูดอ่าเก่งได้เพราะฝึกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนไปลองฝึกข้อ5นะคะกับเพื่อนๆในห้องดูนะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้อ่าเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง have got has got นาะแล้วก็การแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะนักเรียนก็อย่าลืมเอาไปฝึกแล้วก็ลองใช้ในชีวิตประจําวันดูนะคะอย่าลืมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน